สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสข่าวต่างๆและใน EP นี้จะขอนำเสนอในหัวข้อเปิดพินัยกรรมของคิมจองอึนนำเสนอโดยเว็บไซต์ไทยรัฐขณะที่ชีวิตของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนยังเป็นตายเท่ากันบางก็หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วบางก็หรือว่านอนเป็นผักหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบางก็หรือว่าหายตัวลึกลับกว่า2อาทิตย์เพราะซุ่มทำการใหญ่เซอร์ไพรส์ชาวโลกแถมยังเก่งกันใหญ่โตว่าใครจะขึ้นเป็นผู้นำแทนไหนๆก็เลยเถิดกันมาขนาดนี้แล้วขอเปิดดูพินัยกรรมของคิมจองอึนเลยแล้วกันถ้าตายจริงผู้นำบ้าระห่ำคนนี้จะทิ้งทรัพย์สินมรดกไว้ให้ลูกหลานก้อนมหึมาขนาดไหนจากการเจาะลึกรวมกันของหน่วยข่าวกองของเกาหลีใต้และอเมริกาเมื่อปี2013พบว่าคิมจองอึนมีทรัพย์สินและเงินฝากธนาคารรวมกันอยู่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกระจายซุกอยู่ในธนาคารกว่า200แห่งทั่วโลกทั้งในสวิตเซอร์แลนด์จีนรัสเซียออสเตรเลียลิกเทนสไตน์ลักเซมเบิร์กและสิงคโปร์โดยพอร์ตใหญ่สุดอยู่ในประเทศจีนและเขายังมีสนามกอล์ฟขนาดใหญ่และเป็นเจ้าของเกาะส่วนตัวนอกชายฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งมักจะเปิดต้อนรับแขก VIP หนึ่งในนั้นก็คือเดนนิสลอตแมนนักบาส NBA คนโปรดที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำในบัญชีทรัพย์สินของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยังมีวังแมนชั่นหรูสกีรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศหรูมากกว่า20แห่งทั่วประเทศพร้อมสับด้วยของสะสมสำหรับเศรษฐีเช่นรถสปอร์ตและรถหรูมากกว่า100คันเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเรือยอทลำใหญ่และขบวนรถไฟพิเศษส่วนตัวที่มีสาวๆเวอร์จินขยงใหญ่คอยปรนนิบัติตลอดทางโดยขบวนรถไฟส่วนตัวเป็นเบาะแสสุดท้ายที่ภาพถ่ายดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาจับได้ว่าไปจอดอยู่ที่สถานีท่านผู้นำในเมืองวอนซานเมื่อวันที่21-23เมษายนที่ผ่านมานี้ทำให้คาดว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออาจเดินทางไปกับขบวนรถไฟพิเศษนี้เพื่อพักฟื้นจากการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ก็กักตัวหนีการระบาดของไวรัสโควิด-19ท่ามกลางข่าวลือสะพัดว่าคิมจองอึนเสียชีวิตแล้วโดยมีสภาพเป็นผักหลังเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเพราะเกิดอาการเจ็บหน้าอกและล้มลงกับพื้นโดยหลายปีมานี้เขาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกับปู่และบิดาของเขาเนื่องจากการดื่มเหล้าหนักสูบบุหรี่จัดและน้ำหนักตัวมากตระกูลคิมทั้ง3รุ่นล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและเบาหวานหากพูดถึงความรวยของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตามรายงานผู้แปรพักหลายรายระบุว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากการฟอกเงินการค้าอาวุธผิดกฎหมายค้ายาเสพติดและพิมพ์แบงค์ปลอมโดยผ่านความเคลื่อนไหวขององค์กรลับชื่อ Office 39ซึ่งคิมจองอิลผู้เป็นพ่อได้ก่อตั้งไว้ตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970นอกจากธุรกิจมืดแล้วองค์กรลับยังทำธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้าด้วยโดยอยู่ภายใต้กลุ่มแด่สองกลุ่มการค้าขายหลักคือขุดทองจากเมืองและแม่น้ำในเกาหลีเหนือลำเลียงขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปขายให้จีนและเวียดนามปีหนึ่งขุดได้เป็น10ตันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Office 39จะถูกนานาชาติจับตามองโดยองค์กรสหประชาชาติประเมินไว้ในปี2007ว่าองค์กรลับแห่งนี้สร้างรายได้จากการค้าผิดกฎหมายปีละ 500-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่าน่าจะทำเงินได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การควบคุมเบ็ดเสร็จของคิมจองอึนประชาชนเกาหลีเหนือยังคงมีความเป็นอยู่ล้าหลังมากชีวิตเต็มไปด้วยความอดอยากแร้นแค้นสิ้นหวังสิทธิเสรีภาพถูกจำกัดโดยรัฐบาลมีคนเกาหลีเหนือมากกว่า 100,000 คนถูกเกณฑ์ไปเป็นกรรมกรแคมป์ก่อสร้างขณะที่ 37% ของประชากรเป็นชาวนาต้องจับจอบเสียมปลูกผัก
ลูกข้าวจุงควายไถนาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งประเทศมาตั้งแต่ปี2009เมื่อเกาหลีเหนือยุติการรับความช่วยเหลือด้านอาหารจากโลกภายนอกโดยรัฐจะเป็นคนควบคุมนโยบายการผลิตทุกอย่างและเป็นผู้แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนเท่าเทียมกันใครทำผิดคิดทรยศต่อชาติจะโดนโทษสถานหนักคือยิงเป้าทิ้งไม่เว้นแม้แต่เครือญาติสนิทก็โดนสั่งเก็บมาแล้วนับไม่ถ้วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ทุกๆสำนักข่าวของประเทศไทยก็ได้นำเสนอข่าวในหัวข้อคิมจองอึนยังไม่ตายสื่อโสมแดงเผยภาพตัดริบบิ้นเปิดโรงงานน้องสาวก็มาวันที่2พฤษภาคม BBC รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในรอบ20วันหลังมีกระแสข่าวลือทั่วโลกที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของนายคิมสำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA กระบอกเสียงรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงน้องสาวอย่างนางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้นำปรากฏตัวในพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเขตทางเหนือของกรุงพยองยังท่ามกลางประชาชนที่ต่างเปล่งเสียงชัยโยอย่างกึกก้องต่อผู้นำสูงสุดสำนักข่าว KCNA ได้เผยแพร่ภาพนายคิมขณะตัดริบบิ้นด้านนอกโรงงานดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนายคิมกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับระบบการผลิตของโรงงานนี้และยกย่องเป็นสิ่งสนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเคมีและการผลิตอาหารของประเทศนายคิมปรากฏตัวผ่านสื่อทางเกาหลีเหนือครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12เมษายนก่อนไม่ปรากฏตัวอีกโดยเฉพาะเนื่องในฉลองวันเกิด105ปีของนายคิมอิลซองผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวันที่15เมษายนซึ่งเป็นพิธียิ่งใหญ่สุดของประเทศนายคิมจะเยือนหลุมฝังศพของปู่ทุกปีไม่เคยพลาดโดยนำมาสื่อกระแสข่าวลือจาก Daily NK เว็บไซต์ผู้แปรพักเกาหลีเหนือที่อ้างแหล่งข่าวว่านายคิมมีปัญหาโรคหัวใจรุมเร้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อปีก่อนแต่อาการทรุดลงเนื่องจากเยือนเทือกเขาแพตตูหลายครั้งต่อมาสื่อสหรัฐอเมริกาอย่าง CNN ก็ได้รายงานว่านายคิมได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจจนอาการสาหัสแต่รัฐบาลเกาหลีใต้และสำนักข่าวกลองของจีนออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกากล่าวถึงการปรากฏตัวของนายคิมอีกครั้งว่ายังไม่แสดงความเห็นใดๆและที่ผ่านมานายคิมเคยไม่ปรากฏตัวนานถึง40วันเมื่อเดือนกันยายนปี2557ครั้งสุดท้ายเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตก่อนกลับมาปรากฏตัวกลางเดือนตุลาคมของปีเดียวกันในสภาพถือไม้เท้าสื่อทางการเกาหลีเหนือไม่เคยรายงานว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออยู่ที่ไหนแต่สำนักข่าวกลองเกาหลีใต้กล่าวว่านายคิมอาจเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าซ้ายเนื่องด้วยปัญหาถุงน้ำดีหรือซีสต์หลังจากนั้นไม่นานโลกโซเชียลก็ได้ฮือฮาจับผิดภาพถ่ายของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจากกรณีที่สำนักข่าวหุ้นไทยยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานอ้าง KCNA สื่อทางการของเกาหลีเหนือที่มีการเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีเกาหลีเหนือหรือคิมจองอึนเป็นประธานการตัดริบบิ้นในพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่ที่เมืองซันชอนในจังหวัดพยอนยางใต้ทำให้โลกโซเชียลตั้งคำถามว่าเป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่หากสังเกตดีๆก็จะพบว่าป้ายพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยแห่งใหม่เป็นวันที่1พฤษภาคม2020ทำให้เข้าใจว่าเป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับการติดแฮชแท็กคิมจองอึนในทวิตเตอร์เพื่อแจ้งข่าวอย่างใกล้ชิดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ทั้มแย้มอาจต่อสายคุยคิมจองอึนสุดสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์เล็งยกหูคุยคิมจองอึนในสัปดาห์นี้หลังผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกรอบหลายสัปดาห์บลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเขาอาจจะยกหูโทรศัพท์คุยกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือภายในวันพรุ่งนี้หลังจากที่สำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของทางการเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพของนายคิมจองอึนและคณะได้เดินทางไปทำพิธีเปิดพร้อมกับตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต
นอกกรุงเปียงยางซึ่งเป็นการปรากฏตัวของนายคิมครั้งแรกในรอบ20วันหลังจากที่เขาหายตัวไปจากหน้าสื่อตั้งแต่วันที่11เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวหลายทิศทางว่าอาจกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนักทางด้านผู้นำสหรัฐเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าเขาจะพูดถึงเรื่องผู้นำคิมจองอึนในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นและยังไม่ให้ความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้โดยหลังจากนั้นผู้นำสหรัฐซึ่งกำลังจะเดินทางไปพักผ่อนที่แคมป์เดวิดบอกแค่เพียงว่าเขาจะไปแคมป์เดวิดช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะประชุมหารือทางโทรศัพท์ผู้นำต่างประเทศบางคน